ย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานอลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Basement ในพาร์ทที่2นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าโอเคครับผมก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่ผมได้ทำการยึดร้านแฮมเบอร์เกอร์มานะครับผมในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมว่าเรามายึดร้านนี้กันดีกว่าครับผมคนอื่นปุ๊บโอเคส่งคนไปนะครับผม2คนตอนนี้ทั้งแก๊งแล้วนะครับผมมีนักเลงอยู่แค่2คนเท่านั้นนะฮะนี่ไปแล้วปั๊บจัดการเลยนะขับรถกันไปครับผมบึ้นนี่เห็นไหมฮะไอ้บ้านตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะกักตุนสินค้าไว้เยอะมากนะโอเคผมได้ทำการยึดบ้านหลังนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะขายตรงนี้ทิ้งนะฮะทำการเซลล์นะครับผมปุ๊บแล้วก็เซลล์ตรงนี้ด้วยนะฮะในส่วนนี้ผมจะสร้างเป็นโรงรถละกันเป็นโรงรถนะครับปุ๊บโรงรถนี่ก็จะมีหน้าที่ขนถ่ายสินค้าระหว่างสาขานะครับผมมันมีรถขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับผมขนาดที่ก็คือถ้าขนาดใหญ่หน่อยมันก็จะขนถ่ายสินค้าได้มากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นผมจะเอาขนาดใหญ่ไปเลยกันโอเคในส่วนนี้ตรงนี้เราไม่มีสินค้าใช่มั้ยไอ้รถพวกนี้นะครับผมก็จะทำการกระจายสินค้าระหว่างสาขาครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นสาขาใหญ่ใช่มั้ยมันก็จะกระจายมาสาขานี้นะครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับผมมันก็จะทำการถ่ายสินค้าจากที่นี่นะฮะมาสู่ที่สาขาใหญ่เรานะครับผมนี่สังเกตมันวิ่งมาปุ๊บเห็นป่ะมันถ่ายสินค้าจากที่นี่นะครับผมกลับบ้านแล้วนะฮะโอเคเฮ้ยไอ้พวกสีเขียวกำลังมาว่ะเห็นมั้ยครับผมเฮ้ยมาเจอกันหน่อยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสีเขียวมันโหดกว่าเราเยอะว่ะสีเขียวมันโหดกว่าเราเยอะครับผมนักเลงมันโหดว่ะโอเคนี่ป่ะรถคันนี้ก็จะถ่ายสินค้ามาที่นี่นะครับผมแล้วก็ทำการค้าขายเดี๋ยวก่อนแม่งตบนักเลงเราแบบคว่ำเลยว่ะซื้อนักเลงมาใหม่นะครับผม2คนโอเคปุ๊บเองต้องไปฝึกวิชาแบบรัวๆแล้วล่ะรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยสามารถเราไม่สามารถที่จะสู้สีเขียวได้นะสีเขียวมันโหดว่ะไอ้ห่าแล้วดูสินค้าเสียดายครับผมตรงนี้ก็ปล่อยให้มันดำเนินการไปเรื่อยนะฮะในส่วนนี้ผมก็จะเซลล์ทิ้งไปเลยปุ๊บเงินทั้งหมดของเรานะครับผมแล้วก็จะมาเก็บไปที่ศูนย์ใหญ่ของเรานะครับผมค่อยๆเล่นไปนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะไม่การันตีว่าศึกครั้งนี้เราจะได้รับชัยชนะนะครับผมเพราะเกมมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะฮะปุ๊บโอเคเราต้องสร้างในส่วนนี้เพิ่มครับในส่วนของเฮ้ยเอายาเขียวแล้วยาม่วงยาม่วงดีกว่ายาม่วงนะครับผมปุ๊บเดี๋ยวผมต้องเรียกคนกลับบ้านกันดีกว่ามั้งตอนนี้เราทำการกระจายสินค้าอยู่นะฮะโอเคนี่เนี่ยมีหลายสาขาครับผมยิ่งเรามีสาขาแล้วก็ผมเงินทองก็จะหาง่ายขึ้นนะครับผมตอนอื่นปุ๊บเราก็ต้องสร้างในส่วนของล็อกเกอร์รูมเพิ่มเติมนะฮะนี่ตัวนี้ล็อกเกอร์รูมนะครับผมเจาะเตรียมพร้อมไปก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้พื้นที่นะฮะล็อกเกอร์รูมปุ๊บสร้างมาอีกหนึ่งที่นะครับเราจะได้สร้างในส่วนของเอานักเรียนคนหนึ่งแล้วก็เอาในส่วนนักวิจัยคนหนึ่งนะผมถามว่าทำไมผมถึงเรียกนักวิจัยเพราะว่ามันแต่งชุดเหมือนนักวิจัยไงมันคล้ายๆกับเป็นชุดป้องกันสารเคมีอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนในพวกนี้ก็ไปฝึกวิชาก่อนนะฮะผมว่าเราต้องมีนักเรียนเยอะๆว่ะไม่งั้นเราแย่ครับผมดูเด็กข้างบ้านแม่งตีกันใหญ่เลยอะสีแดงสีเขียวแม่งตีกันไปตีกันมาครับผมไอ้นี่ก็เพิ่งอยู่บ้านคนเดียวมีสิทธิ์ตายนะครับผมมีสิทธิ์โดนกระทืบนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมสร้างเป็นล็อกเกอร์รูมครับผมแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถที่จะสร้างได้ครับผมสร้างไม่ได้หรือเปล่าโอเคแล้วก็มีในส่วนของโรงไฟฟ้าปึ๊บแล้วก็ที่ชกมวยโอเคผมจะทำการเลี้ยงนักเลงนะครับผมไว้ที่นี่นะครับผมสาขานี้สักหนึ่งคนแล้วกันนะนี่ให้นักเลงคอยคุมร้านนี้นะไอ้นี่เขาไปบริหารร่างกายก่อนแล้วกันนี่ตอนนี้เรามีนักเลงอยู่ประมาณ4คนนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็จะหยุดการผลิตก่อนนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเงินเดือนเราจะไม่พอกับนักเลงนะฮะคนเยอะนะครับผมอย่าลืมนะครับผมในทุกๆวันเราต้องจ่ายเงินให้พวกนี้นะครับผมเห็นไหมวันละ70 บาทนะฮะแต่ละคนก็ค่าตัวไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคคือมันคิดเงินเป็นรายวันนะฮะเพราะฉะนั้นใน1 วันเราต้องหาเงินให้ได้เฮ้ยมีโทรศัพท์เข้ามาว่ะเป็นโทรศัพท์จากตำรวจนะครับผมรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะได้ยาเขียวนะครับผมประมาณ10 แพ็คนะครับผมภายใน2 วันเขาจะกิฟต์เงินให้เราประมาณ 1,000 บาทยาเขียวแล้วยาเขียวเราผลิตได้อยู่แล้วดิรับสิครับผมแต่ว่างานจากตำรวจไม่อยากจะรับเลยว่ะโอเครับครับผมภายใน10 วันนะฮะเฮ้ยเขาจ่ายเงินให้เราก่อนด้วยนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
เอามาเลยครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องผลิตให้ทันนะครับผมโอเคผมจะหยุดการขายไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้ปุ๊บยาเขียวนะครับผมหยุดการขายสาขานี้ไว้นะครับผมแล้วก็ขายแค่สาขานี้สาขาเดียวนะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าเราขายถ้าเราไม่ขายเลยนะครับผมเราจะไม่มีเงินรายวันเพื่อที่จะมาจ่ายลูกน้องนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำกะเอ้ยมันเฮ้ยมันส่งลูกน้องมาเฮ้ยสู้นะเว้ยเอาชิบหายแล้วสีเขียวมันส่งลูกน้องมาศูนย์ใหญ่แล้วว่ะโอ้ยเอาเด้ครับเอาเด้ครับเฮ้ยนี่นักเลงนักเลงช่วยด้วยโอ้โหเฮ้ยไอ้หายเดี๋ยวนี้แม่งอาถรรพ์โอเคโอ้ยตายศูนย์ใหญ่เราเกือบพังครับผมผมว่าสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของโรงพยาบาลปุ๊บนี่นะฮะโอเคตอนนี้ยังไงครับผมนักวิจัยเราต้องสร้างในส่วนของการผลิตยาเขียวเพิ่มว่ะเอาเป็นศูนย์นี้ดีกว่าทำได้ไหมทำไม่ได้เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมมันขาดเลยขาด power นะครับผมเงินเราน้อยอยู่ต้องใจเย็นๆแต่ว่าเกมนี้อย่างว่านะครับผมใจเย็นมากก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันตีกันไปตีกันมาตลอดเวลานะฮะโอเคตรงนี้ก็นักเลงก็ทำการฝึกวิชาอยู่นะฮะสั่งอีกสักคนดีกว่ามาปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์บริหารร่างกายของเรานะครับผมโอเคมานักเลงฝึกวิชานี้ครับผมมาแอบฝึกวิชาสาขานี้กันนะเราต้องทำการเลี้ยงนักเลงไว้เยอะโอ้โหตอนนี้แม่งเหลือไม่กี่คนเองว่ะยังไงครับผมยาเขียวเราวันเราก็ต้องจ่ายเงินนะเว้ยต้องจ่ายเงินให้ลูกน้องนะฮะเกมนี้มันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะบริหารยากอยู่นะเพราะว่าถ้าลูกน้องเยอะนักเลงน้อยนะครับผมเราก็มีสิทธิ์ที่จะโดนคนอื่นกระทืบได้เหมือนกันแต่ถ้าลูกน้องเยอะเกินไปเราก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วก็นักเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นโอเคต้องค่อยๆเล่นไปนะครับผมมายังไงดีว่าตอนนี้ยาเขียวเราอยู่ที่ประมาณ3ก้อนนะครับผมตรงนี้มี1ก้อนแต่ตรงนี้เราทำการปลุกปั้นนักเลงอยู่นะครับผมโอเคที่จริงเราสามารถที่จะเอานักเลงมาขายของได้นะครับผมแต่ว่าเราจะต้องสร้างในส่วนของคล้ายๆกับจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์อะไรเนี้ยมันจะฝึกทักษะในการค้าขายเว้ยมันจะทำให้แบบขายได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมหมายความว่าให้มันไปหาความรู้อะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าใช้แต่กำลังนะฮะ โอเคปุ๊บอันนี้นักเลงในส่วนของห้องฟิตเนสนะครับผมสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับผมนี่แต่ว่าโหเงินเราน้อยว่ะตอนเนี้ยผมรอเงินพันเอ้ยแต่ว่ามันจ่ายเงินเรามาแล้วนี่หว่าตำรวจใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่มีของให้ตำรวจเมื่อถึงเวลาเราก็อาจจะซวยได้นะเว้ยจิบหายละโอเคผลิตไปก่อนนะครับผมไอคนนี้ก็ขายของไปก่อนไอตัวนี้ไม่มีลูกค้ามาโอเคครับผมมาสร้างในส่วนของไอนี่เป็นร้านขายของนะครับผมไอเทมช็อปนะฮะเราสามารถที่จะอัปเกรดมันได้นะครับไอเทมช็อปนี่มันก็จะหลังๆนี่จะมีขายมีดขายปืนเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้เราเอาอย่างอื่นกันดีกว่าวะผมอยากได้แปลงปลูกผักเพิ่มมาครับผมเอ้ยชิบหายแล้วเป็น7ก้อนแล้วนะครับผมไอ้นี่มันกี่วันแล้ววะต้องบอกภายใน3วันใช่ไหมเราระงับการผลิตตรงนี้ได้ไหมเรามีแต่สีเขียวว่ะนี่เราผลิตสีม่วงได้แล้วนี่หว่าลืมไปโอเคปุ๊บได้9ก้อนแล้วน่าจะทันอยู่มั้งผมว่านะแล้วมันก็ไม่ได้บอกแล้วนะครับผมปกติมันจะบอกเราตรงนี้นะครับผมว่าเหลืออีกกี่วันนะฮะโอเคมาละผลิตยาเขียวเพิ่มได้ไหมต้องการ power 4นะฮะ power นี่เราก็เยอะแล้วนะเราอัปเกรดตรงนี้ได้ไหมอัปเกรดต้องใช้เงินโอ้โหโอเค700ว่ะอัปเกรดต้องใช้เงิน700นะครับผมงั้นผมผลิตที่นี่เลยได้ไหมที่นี่ผลิตได้นะครับผมที่นี่รู้สึกพลังงานจะพอนะครับผมนี่ผลิตแม่งชั้น2เลยครับผมแล้วก็จ้างในส่วนของพนักงานเพิ่มนะครับผมทำการอัปเกรดใช้เงินประมาณขาด power อยู่นี่ว่าโอ้เฮ้ยนี่ตกลงผมต้องอัปเกรด power จริงอ่ะเองเลิกขายก่อนเองไม่นี่ก่อนดีกว่ามาผลิตสินค้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันส่งให้ลูกค้านะฮะ
รู้สึกว่ามันจะมีการส่งคนมากระเทิบเลยด้วยนะถ้าหากว่าเราผลิตสินค้าไม่ทันนะครับผมแล้วมาจ่ายเงินเรามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บรีบพวกตำรวจด้วยนะครับผมโอ้ยพวกนี้มันน่ากลัวเอาละครับผมไหนดูซิโอ้ยไอ้นี่ไม่มีเงินจ่ายนี่หว่าไม่มีเงินจ่ายลูกน้องครับผมถ้าหากว่าเราไม่มีเงินจ่ายลูกน้องนะครับผมถ้าว่านานเกินไปลูกน้องมันก็จะหนีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเรียกลูกน้องกลับบ้านก่อนครับผมกลับมาบ้านก่อนแล้วกันมาพักผ่อนกันนะครับผมนี่ห้องตรงนี้ส่วนห้องพักนะครับผมตรงนี้ผมจะทำการเซลล์ห้องตรงนี้ทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นห้องรับรองแขกนะครับผมเอาไว้รับรองลูกค้านะฮะโอเคผมย้ายจากลูกน้องสาขานี้แล้วก็ผมกลับสาขานี้นะฮะเพราะว่ามันจะได้มารักษาตัวแล้วก็มาพักผ่อนร่างกายนะฮะมาพักก่อนเองก็มาห้องพยาบาลก่อนเจ็บมาเยอะนะครับผมพวกนี้นี่ก็ผลิตของกันไปปุ๊บอันนี้ผมว่าผมหยุดสายการขายก่อนดีกว่าปุ๊บหยุดก่อนนะครับผมมันจะได้เอาสินค้าจากที่นี่ย้ายมาที่นี่นะครับผมปุ๊บรอก่อนโหให้ข้างบ้านแม่งตีแล้วว่ะเฮ้ยไอ้บ้านนี้อยู่คนเดียววะบ้านนี้อยู่เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวดูบ้านนี้ได้บ้านนี้ก็อยู่คนเดียวนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมอันนี้ดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาเมจ7ว่ะเฮ้ยดาเมจ8แข็งแรงกันดีไหมโอเคโหมันตีแล้วว่ะเดี๋ยวผมไปที่สีเขียวดีกว่าตรงนี้ครับผมมันอยู่คนเดียวนะฮะเอาคนไปกระทืบเอาคุณตำรวจpolice boss นะครับผมปึ๊บมาเอาคนไปตีตรงนี้นะครับผมตีกับคืนนะฮะแอคแท็กเลยฮะคิดว่าน่าจะสู้ได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ฝ่ายสีเขียวแม่งโหดนะมาตีกันไปตีกันมาครับผมส่งคนไปแล้วผมจะผลิตคนเพิ่มได้ไหมผลิตนักเรียนเพิ่มอีก2คนนะเฮ้ยหายเงินก็จะไม่พอจ้างแต่ว่ามันต้องมีอ่ะมันไม่มีไม่ได้นะครับผมปึ๊บไหนไปตีตรงนี้ยังโอเคตีนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวรถจะมาขนสินค้าไปนะครับผมโอเคเราทำการแบกตรงนี้ไว้เรียกคนกลับมาก่อนสักคนได้ไหมผมว่าเรียกคนกลับสาขาก่อนนะครับผม1คนโอเคมาเนี่ยโอเคหรือให้เฝ้าร้านแค่คนเดียวนะครับผมแต่ว่ามันก็เสี่ยงนะครับผมการที่เราเฝ้าร้านคนเดียวเดี๋ยวก่อนนะเรียกกลับมาเรียกกลับสาขาก่อนมาดิครับทำไมไม่มามาแล้วครับผมนี่เฝ้าร้านอยู่คนเดียวนะครับผมโอเคนี่ก็ผลิตไปผลิตเสร็จปุ๊บมาเองมาขายได้ละนี่ครับผมผลิตเองขายเองนะที่นี้เลยนะฮะตรงนี้ก็โอเคเดี๋ยวเรียกคนกลับมาก่อนเป็นผู้หญิงใช่ไหมคนนี้มาปุ๊บอ๋อคนละคนกันนี่หว่านี่นี่จริงๆเราต้องดูชื่อนะครับผมแต่ว่าผมก็ลืมดูไปอ่ะนี่กลับก่อนมันเหลืออยู่แค่2แท่งเท่านั้นครับผมยาแดงนะฮะเฮ้ยตำรวจจะเข้าที่นี่เดี๋ยวก่อนคุณตำรวจเราลืมดูชิบหายย้ายคนเดี๋ยวก่อนใจเย็นครับคุณตำรวจเราเจรจากันได้นะฮะเดี๋ยวก่อนเอาเหรอเฮ้ยมึงก็ลงมาข้างล่างตำรวจมาแล้วเนี่ยมาช่วยกันหน่อยตบสิครับโอ้โหห่ามันเล่นเราไปคนหนึ่งว่ะไม่เป็นไรครับผมตรงนี้เราสร้างดีไหมตำรวจไม่เข้าว่ะเดี๋ยวกันโอเคทำเล่นพี่ถูกเลยครับผมตอนนี้ผมจะส่งนักเลงไปขายของแล้วกันอ่ะช่วยกันนะครับผมปุ๊บนี่เปิดสาขาตรงนี้อีกสาขานึงดีกว่าเอ๊ะไม่ดีว่ะเงินไม่พอครับผมถ้าเงินไม่พอมันก็จะทำให้คนของเรานะครับผมหนีไปจากแก๊งด้วยนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าสินค้าเราเยอะอยู่นะครับผมโอเคเอ็มไปช่วยขายของได้ไหมเอ็มไปช่วยขายของก่อนหยุดการผลิตยาม่วงก่อนครับผมตอนนี้อันนี้ก็ฝึกวิชาไปครับผมปุ๊บเงินทองเราเป็นไงบ้างตอนนี้เราต้องรอว่ะเองไปขายของดีกว่าไปขายของก่อนนะครับผมตอนนี้สาขานี้
สาขานี้ผมทำการยึดทรัพย์มันมาหมดแล้วครับผมโอเคผมเซลล์ตรงนี้ทิ้งเลยเซลล์เฟอร์นิเจอร์มันทิ้งนะฮะเวลาใครมายึดมันจะได้ไม่สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้นะฮะแต่ว่าถ้าหากเราจะมายึดก็เดี๋ยวค่อยมาสร้างทีหลังเอาแล้วกันโอเคตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะฮะโอเคตรงนี้มันอยู่บ้านคนเดียวเฮ้ยมันอยู่2คนป่ะโอเคสีเขียวนี่แม่งบุกยึดทุกที่เลยว่ะเดี๋ยวกันนะตรงนี้ตรงนี้เป็นโรงรถนะฮะอยู่กัน2คนโอ้โหเฮ้ยสีเขียวแม่งสีเขียวมาแรงครับผมช่วงนี้โอ้ my god โอ้มีแต่สีแล้วนะครับผมตายแล้วอันนี้ทำการขายของก่อนเฮ้ยผมว่าเราต้องสร้างห้องคอมพิวเตอร์สักห้องดีไหมมันจะได้แบบฝึกทักษะการขายนะมันขายช้ามากดูดินี่มึงได้ขายยังเนี่ยมันขายอยู่นะฮะเอ๊ะมันยืนเฉยแล้ววะเดี๋ยวมานี่เด้อันเนี้ยเฮ้ยตำรวจจะเข้าบุกยึดที่นี่วะโอเคมันยึดไปครับผมเดี๋ยวผมว่าเรียกคนกลับมาดีกว่าวะเรียกคนกลับมาดีกว่ารู้สึกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าผมเปลี่ยนแผนใหม่บางทีเราอาจจะโดนดำเนินแผนผิดพลาดนะฮะโอเคเรียกคนกลับมาแล้วเราจะทำการเอาบ้านหลักของเราผมให้หนาแน่นที่สุดเลยเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจมานะครับผมทั้งตำรวจทั้งโจรนะครับผมแล้วก็ขายอุปกรณ์พวกนี้ทิ้งให้หมดครับผมโอเคมาผมจะเหลือไว้แต่อ้าวแม่งมายึดอีกละก็ให้มันยึดไปเถอะหายบ้านล้างยึดไปเลยนี่โอ้โหไม่ส่งหน่วยสวัสดมาด้วยแต่ไม่เจอใครมาซบขายทิ้งให้หมดครับผมแม่งส่งหน่วยสวัสดมาเอาไอ้หายทำไมพวกนี่ไม่คุ้มครองวะดูเดี๋ยวแม่งลูกค้าแม่งเมาแล้วมาต่อยกูอีกชิบหายมันเถื่อนวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เรามี power ไหมไม่มี power ฮะเราจะสร้างในส่วนของห้อง power นะครับเพิ่มเติมอีกห้องนึงนี่ power ระดับไหนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขายตรงนี้ทิ้งไงเซลล์ตรงนี้ทิ้งเลยเซลล์ทิ้งครับผมเซลล์ทิ้งเซลล์ทิ้งให้หมดครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้รถนะครับผมย้ายสินค้าจากที่นี่นะฮะกับฐานใหญ่แล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มระดับการขายสินค้าขึ้นที่นี่เลยอ่ะสร้างห้องกีรูมเพิ่มเข้ามาแต่ว่าผมจะให้นักเลงเป็นคนขายนะฮะบางทีอ่ะเราต้องฝึกนักเลงมาขายของบ้างด้วยเพราะว่าบางทีลูกค้าแม่งเมาแล้วแบบเปรี้ยวอ่ะฮะโอเคแล้วก็ทำการอัปเกรดในส่วนของนี่ดีกว่าเอา120ก่อนครับผมโอเคมาเราจะทำการคุ้มครองฐานใหญ่ของเราให้ดีที่สุดนะครับผมไอ้พวกฐานเล็กๆย่อยๆก็เอาไว้ก่อนก่อนอื่นก็ต้องทำการเซลล์ครับผมเร็วๆรีบเก็บของเหลือแค่2แท่งเท่านั้นที่จริงมันน่าจะต่อตึกขึ้นอีกได้นะเนี่ยโอ้โหมันฐานเราเล็กมากอ่ะดูแต่ข้างบ้านแม่งลบกันชิบหายไปบ้อดแล้วไม่เป็นไรครับผมถือว่ามันเป็นการฝึกการเล่นแล้วกันเพราะว่าเกมนี้บอกตรงๆครับผมมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะฮะในการเล่นแบบแซนด์บ็อกซ์นะฮะแต่ถ้าเล่นแบบสตอรี่โหมดผมว่ามันน่าจะเล่นง่ายกว่ามั้ยเอ้ยแต่สตอรี่โหมดรู้สึกว่าต่างหลังๆก็ยากเหมือนกันนะเพราะตึกมันจะใหญ่แก๊งมันจะเยอะนะครับผมโอเคนี่ของเราเพียบครับผมโอเคขยายสาขาเอาเป็นห้องกินรูมแล้วกันผมจะเน้นทำของเขียวแล้วกันครับผมตอนนี้ของม่วงก็มีนะฮะแต่ว่าเราต้องจ้างในส่วนของนี่ฮะมาปึ๊บมาผลิตของม่วงนะครับผมตอนนี้โอเคเริ่มเพิ่มสายการผลิตของม่วงแล้วครับผมตอนนี้แล้วก็ชั้นบนผมจะย้ายมาอยู่ชั้นล่างให้หมดนะฮะข้างบนก็ขายเดี๋ยวผมจะทำเป็นห้องรับรองลูกค้าทั้งหมดเลยนักเลงมาเฝ้าประตูไว้นี่นะครับผมโอเคอันนี้ก็ฝึกวิชาไปแล้วชั้นล่างสุดนี้ผมจะทำเป็นฟิตเนสนะครับผมขุดเลยฮะเฮ้ยมันมาแล้วสีแดงมันส่งมามันก็สามัคคีกันหน่อยสิวะพวกมึงอ่ะเออเดี๋ยวกันนะนี่ๆๆมาคุ้มครองบ้านก่อนโอ้ยตายแล้วมันส่งลูกน้องมาเพียบเลยเอาดิครับโหยเกือบดีนะครับผมที่เรามีนักเลงเยอะเอ้ยรู้สึกว่าเราจะได้อาวุธมาใช่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวกันนะไอ้นี่ก็ซ้อมมันน่าจะมีระบบป้องกันบ้านแบบสมมุติใครบุกบ้านปุ๊บแล้วแบบกรูเข้าไปแบบทำร้ายเลยอ่ะรู้สึกเราจะได้ไอเทมมันนะครับผมนี่ใส่มีดให้ไปนะครับผมก็แม่สาวน้อยคนนี้นะครับผมดาเมจ7ใส่ไม้กระบองว่าแล้วทำไมมึงตีแรงไอ้พวกนี้แม่งพกมีดพกดาบกันนะฮะโอ้โหแม่งโหดอันนี้ใส่หมวกกันน็อกไปนะฮะจะได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายนะครับผมโอ้ยสีเขียวมาอีกแล้วชิบหายแล้วอะไรเนี่ยได้โปรดเถิดอย่าทำร้ายผมเลยเร็วๆสีเขียวกำลังยกพวกมันนะครับผม
แค่ยัดแค่รถตู้2คันมึงกะเอากูแน่ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยโอ้ยมันมาใช่ไหมมันมาแล้วครับผมสีเขียวแม่งโหดเลยโอ้ยฟรีครับอย่าทำผมเฮ้ยเรามีมีดไปเอ้ยเรามีแมกกาบองฟาดหูแม่งเลยเอาดีครับเฮ้ยแต่ก็สู้ไม่ได้ชิบหายโอ้ยตายตายไอ้นี่นอนสลบอยู่เอาสิครับมีดแทงสิครับแทงสิครับแทงสิครับแทงโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ยนี่โอ้ยแค่บ้านกูเกือบพังโอ้ตายแล้วตายแล้วดีครับที่มีมีดพกอยู่นะฮะเอาไงดีวะผมไปต่อไม่ถูกเลยว่ะลนครับผมตอนนี้บอกเลยว่าลนเงินไม่พอสำหรับจ้างลูกน้องนะครับผมโอ้โหแต่เมื่อกี้เราก็แทงมาเยอะนะครับผมดีนะไอ้นี่พกมีดไอ้นี่ต้องตั้งให้เป็นแบบท่านผู้ยิ่งใหญ่ประจำแก๊งนะผมก็เรียกหัวหน้าแก๊งนี่ดูใส่แว่นซะก่อนพี่เถิกพี่เถิกเว้ยพี่เถิกบางพลีรู้จักว่าโอเคครับผมไปสุกฝึกมวยก่อนพี่เถิกเดี๋ยวนะเงินพอยังเงินพอยังเงินมันจะพอได้ไงผมไม่มีคนขายของพี่เถิกมันต้องไปขายของแล้วแหละโอเคมันน่าจะมีการขายสินค้าแบบออนไลน์ด้วยนะแบบคล้ายๆกับว่าระบายสินค้าออกอ่ะโอเคพี่เถิกผมขายไม่เก่งแต่ผมก็ต้องทำมั้งครับผมหยิบขายต้องเก็บเงินครับผมซื้อพนักงานเพิ่มเมื่อกี้โดนบุกถล่มชิบหายผมว่าพาร์ทนี้สงสัยต้องบ้านแตกแน่ฮะไม่ต้องกลัวโอเคครับผมนี่ลูกค้ามึงอย่าเปรี้ยวนะเว้ยกูมีมีดนะกูแทงนะจะบอกให้เอ้ยชิบหายเอาเลยดูแต่แม่งยึดกันใจแล้วอ่ะเอานี่ตำรวจหน่วยสวาทมาเต็มเลยยังไงครับเฮ้ยนี่มันไอ้สีเขียวมันจะส่งคนมาตีกับหน่วยสวาทเว้ยยัดแค่มึงเอาแน่เว้ยไหนดูดิผมอยากดูความการจุดจบของมันครับผมหลังๆนี่มีการใช้มีดใช้ปืนนะโอ้โหแม่งเอาเลยเอาสิครับมึงจะรอดเหรอเจอตำรวจอ่ะสีเขียวแม่งเปรี้ยวนี่หว่าโอ้แม่งได้เงินมายังครับผมนี่ครับผมขายเองแล้วก็จ่ายเงินให้ตัวเองเหมือนกับว่าตอนนี้เรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยเนี่ยโอเคจ้างลูกน้องเอาไงดีว่าเราก็จ้างในส่วนของนักเลงคนนึงโอ้ยตังค์มันจะไม่พอนะเนี่ยเองมาขายเลยมาขายของก่อนหยุดสายการผลิตก่อนนะครับผมนักเลงก็มีอาวุธไหมเรามีปืนช็อตไฟฟ้าอยู่นะครับผมนี่ใช้ไปเลยฮะโอเคฝึกนักเลงกันเดี๋ยวห้องล่างนะครับผมจะทำเป็นฟิตเนสให้หมดเลยตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำการฝึกนักเลงไว้ชั้นใต้ดินนะฮะให้เยอะที่สุดนะครับผมโหให้แม่งดูเด็กแม่งยึดกันหมดแล้วอ่ะไอ้นี่ผมเล่นโหมดอะไรวะเนี่ยโหมด normal นี่หว่าทำไมมันยากจังวะขายของก่อนขายของก่อนไอ้นี่ได้ขายอยู่ปะเนี่ยเอ๊ะมันก็ขายอยู่นี่หว่าทำไมมันดูนะมันผมดูก่อนอ๋อนี่โอ้โหผมไปกดตรงนี้ไว้นี่หว่าไม่น่าทำไมมันไม่ยอมขายของชิบหายเนี่ยเราไปกดแคนเซิลการขายของเขียวไว้เว้ยทั้งที่ลูกค้าเราน่าจะเยอะตั้งแต่แรกนะฮะไอ้นี่ไปข้างบ้านแม่งโดนยึดหมดแล้วจะเย็นแล้วต้องบริหารแก๊งใหญ่แก๊งหลักของเราให้แข็งแรงก่อนด้วยโอเคครับผมเงินเริ่มมาแล้วของเขียวเราเยอะครับผมมาผมจะเริ่มผมว่าเรามาจ้างไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเด็กส่งของเด็กขายของนะครับผมมันก็คือระดับการขายมันจะดีกว่านี่ครับผมมันจะดีกว่านักเลงมันใช่ไหม 0.3 นะฮะไอ้นี่มัน 0.4 มันจะขายเร็วกว่าแต่มันก็สามารถที่จะป้องกันตัวได้ในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนนะนี่ HP 27นี่มันอ่อนนี่หว่าดาเมจ2เหรอยังไงดีวะมันจ้างนักเลงไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมจ้างนักเลงดีกว่าผมจะเน้นจ้างนักเลงครับผมตอนนี้เอานักเลงมาขายของแล้วผมอย่างน้อยนักเลงมันก็ป้องกันตัวได้ครับผมนักวิจัยแม่งอันนี้ดาเมจเท่าไหร่ครับผมดาเมจ6โอเคมูไปฝึกวิชาก่อนเดี๋ยวก่อนต้องใจเย็นๆนะครับผมแม่งมาข้างบ้านแม่งมาแล้วว่ะเฮ้ยแดงกับเขียวตีกันว่ะเฮ้ยเอาแน่ใช่มั้ยดูแต่แม่งขนรถมาฮะโอ้ดูแต่ข้างบ้านแม่งอะไรตีกันใหญ่เลยชิบหายมันเหมือนกับเราเล่นรอวันตายเลยแต่แม่งโดนลุมอ่ะฮะเอาไม่เป็นไรครับผมเราต้องเล่นอย่างใจเย็นนะครับผมปุ๊บเฮ้ยเอาละเว้ยเอาไว้ตีกันละเว้ยสีเขียวกับสีแดงไอ้ห่าเฮ้ยเอ้ยไงโอเคมาเราจะหยุดการจ้างคนไปดีไหมตอนนี้ผมว่าตอนนี้สายการผลิตของเรามันไม่มีนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตนะฮะเราไม่มีคนผลิตตอนนี้เราต้องเก็บเงินก่อนโอเค
มีใครบาดเจ็บป่ะถ้าใครบาดเจ็บก็เฮ้ยเดี๋ยวกันนะทำไมคนผมน้อยลงวะมีความรู้สึกว่าคนมันหายไปป่ะพี่เถิกบางพีอยู่ไหนพี่เถิกบางพีอยู่นี่นะครับผมถือมีดนะฮะโอเคนี่พี่เถิกไปขายของนะครับผมช่วยๆกันนะโอเคเงินขึ้นเป็น300แล้วตอนนี้ปุ๊บเรามีอาวุธไหมตัวนี้มีอาวุธไหมไม่มีนะครับผมมีแต่หนังสืออะไรไม่รู้นะครับผมอ๋อนี่ใช้ได้นี่ว่ากดยุทธไปเลยมันจะบวกสำหรับดาเมจบวกเลือดบวกสตามินานะครับผมโอเคกดใช้ไปแล้วนะฮะเฮ้ยข้างบ้านแม่งตีกันเวลาข้างบ้านแม่งขับรถไปขับรถมาแม่งลุ้นไหวหายตัวโกงชิบหายแล้วชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมโอเคผมจ้างคนเพิ่มแล้วนะเอาเป็นนักวิจัยบ้างดีกว่าโอเคนักวิจัยมาครับผมจะได้ช่วยกันขายของแบบเร็วๆนะฮะเองอย่าเพิ่งไปทำอะไรเนี่ยไปขายของกันเลยด่วนๆครับผมปึ๊บทำการขายของก่อนนี่ครับผมปะพอสมควรแล้วเราจะส่งนักเลงขึ้นไปขายของแล้วครับผมตอนนี้แม่งบางทีก็ต้องเอานักเลงมาขายของไม่งั้นลูกค้าแม่งเมาแม่งเปรี้ยวแม่ง แม่งสึกตบพ่อค้าอีกที่ฝ่ายเอาละชีวิตก็ต้องมีขึ้นๆลงๆสาขานี้มีคนโอ้โหแม่งคนเยอะว่ะทำไมมันคนมันเยอะจังวะดูคนบ้านเราดิครับโคตรกากเลยโอเคตอนนี้เราเริ่มมีเงินเยอะขึ้นนะครับผมจากสถานการณ์วิกฤตที่โดนถล่มบ้านนะฮะถ้ามันมาถล่มอีกทีนึงผมว่าผมตายป่ะต้องมีนักเลงเพิ่มแล้วล่ะตอนนี้ต้องมีนักเลงเพิ่มแล้วล่ะแล้วก็สร้างในส่วนของนี่ในส่วนนี้จะเป็นลู่วิ่งนะครับผมมันจะฝึกเค้าเรียกว่าเป็นการเพิ่มค่าสตามินานะครับผมว่าเราเอาดาเมจก่อนดีกว่าสตามินาทีหลังแล้วกันปุ๊บไหนนักเลงคนไหนว่างครับผมมาฝึกวิชานะฮะคนนี้มีอาวุธติดตัวมั้ยไม่มีอาวุธนะครับผมมีแต่ของติดตัวปุ๊บมาคนไหนว่างงานมั้ยเนี่ยปุ๊บเฮ้ยมีเงิน600แล้วมีเงิน600ครับผม600อาจารย์นักเรียนเพิ่มอีกคนนึงมาละรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับผมจะเน้นนักเรียนแบบสุดๆเลยนะฮะ คือไม่ไหวว่ะไอ้พวกนักวิจัยมันแบบมันขายของเก่งก็จริงนะครับผมแต่ว่าแม่งป้องกันตัวเองไม่ได้อะว่างั้นเถอะปุ๊บเราสามารถที่จะอัปเกรดในส่วนของเทรนนิ่งรูมได้นะครับผมผมต้องการให้มันมีสตามิน่าด้วยครับผมตรงนี้มันน่าจะบวกสตามิน่าหรือเปล่าอันนี้ power สตามิน่านี่บวกสตามิน่าเดี๋ยวนะปุ๊บ power สตามิน่า power อันนี้ก็ดีนะฮะราคา250เท่ากันหมดนะครับผมเอาในส่วนของแทงน้ำอันนึงครับผมโอเคครับผมนี่นะครับผมทำการอัพเกรดนะฮะเร็วเฮ้ยข้างบ้านมันตีกันแล้วเฮ้ยตำรวจกลุ่มนี้จะตายแล้วเว้ยแต่บ้านหลังนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะครับผมทำการขายของหมดเลยนะมันก็จะยึดกันทำไมวะตอนนี้นักเลงมันเยอะว่ะ3คนเดี๋ยวนั้นผมต้องมั่นใจครับผมว่าผมต้องชนะถ้าเราจะไปตีใครนะครับผมตอนนี้ผมต้องดีเฟนต์บ้านตัวเองก่อนอ่ะคือต้องเอาบ้านของตัวเองให้รอดก่อนโอเคเรามีเงินอยู่ในระดับนึงนะครับผมจะทำการสร้างห้องกีรูมขึ้นมาอีกนะครับผมรู้สึกว่าเรานี่จะเล่นของสายเขียวตลอดเลยนะฮะปุ๊บแล้วก็เอาใครดีวะเอานักวิจัยมา1คนเองไปบริการที่ห้องกีรูมชั้นบนนะครับผมเฮ้ยสินค้าอ๋อสินค้าไม่มีนี่ว่าสายการผลิตเราขาดไปช่วงนี้นะครับผมผมก็จะนักวิจัยนะมาผลิตสินค้าด้านล่างแล้วก็ส่งนักเลงส่งนักเลงไปขายของดีกว่าไปช่วยๆกันนะครับผมช่วยกันเพราะตอนนี้เราไม่มีสินค้าแล้วเอาเฮ้ยแก๊งสีม่วงนี่มาจากไหนวะเดี๋ยวก่อนจะเย็นมีแก๊งสีม่วงด้วยเหรอเห็นไหมฮะเนี่ยมันนั่งรถสปอร์ตมาเนี่ยครับผมไอ้พวกนี้มันเป็นพวกไหนวะเนี่ยเอ้ยแก๊งสีม่วงเอ้าโทรไว้กดไม่ทันอ๋อนี่มันมีการเจรจาเกิดขึ้นนะฮะมันเหมือนก็เป็นพวกไอ้นี่ว่ะพวกแก๊งบ้านหลวงนะฮะเดี๋ยวกันนะปุ๊บโอเครู้สึกว่ามันจะมีหมามาให้เราตัวนึงนะครับผมเอาระบายฮะ
เหมือนก็เอาหมามาฝากให้เราเลี้ยงเหรอชิบหายแล้วยังไงครับผมต้องห้ามมันตายใช่ไหมต้องห้ามมันตายนะครับผมภายใน7วันนะฮะโอเคโอเคได้ได้ได้มันอาจจะเป็นหมาของแก๊งเจ้าพ่อบาทหลวงนะครับผมโอเคนี่ฝากหมามาเลี้ยงนะฮะโหแล้วแม่งหมาแม่งฝึกวิชาได้ด้วยนะครับผมสังเกตเห็นไหมจะเย็นจะเย็นจะเย็นตอนนี้เงินเรา500นะครับผมเราจะอยู่กันแบบพอเพียงนะฮะอยู่กันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมตอนนี้ข้างบ้านนี่มึงยึดกันเละเทะเลยว่ะสักวันหนึ่งมันต้องมาถึงบ้านเราอย่างแน่นอนครับผมโอเควันที่6แล้วฮะ The dog can die นะครับผมเดี๋ยวกันนะโอเคปึ๊บยังไงยังไงเฮ้ยมันมีเลือดด้วยเนี่ยหมาเห็นปะอ๋อเลือดมันเต็มอยู่นะเลือดเต็มอยู่มีสตามิน่าป่ะโอเคตอนนี้เราก็บริหารกันไปเรื่อยๆนะฮะขายของขายของเป็นไงบ้างตอนนี้เงินแม่งส่งไอ้นี่นะครับผมไปขายของชั้นบนดีกว่าตอนนี้ผมว่าเราต้องมาทำสายเขียวมันแบบรัวๆเลยฮะปุ๊บเองนี่มาบริการลูกค้าชั้นบนครับผมพวกฝึกวิชาก็ฝึกไปนะฮะไอ้นี่ว่างๆก็มาฝึกวิชาเฮ้ยหมามันฝึกอยู่อ่ะโอเคมาช่วยกันขายของนะฮะช้าหน่อยแต่โอเคโอ้ยแล้ววันๆแม่งแบบรับเงินเดือนกันแบบวันต่อวันน่ะเข้าสู่วันที่5แล้วนะฮะโอเคข้างบ้านเขาเฮ้ยดูแม่งดูแต่ละตัวไม่ตัวโถตอนนั้นดูดิโอ้นักเลงบ้านเราทำไมมันดูแกนๆวะเอ็งไปขายของตรงนี้ป่ะเฮ้ยไม่มีสินค้ามันผลิตไม่ทันเห็นไหมมันผลิตสินค้าไม่ทันนะครับผมตอนนี้นิ่งว่ะนิ่งครับผมเอาไงดีวะเราจะไปตีบ้านไหนดีวะแล้วก็ไปยึดสินค้าให้บ้านนี้อยู่คนเดียวว่ะเอาวะตายเป็นตายเราต้องไปเอาสินค้ามาครับผมเพราะว่าเราไม่มีของขายส่งนักเลงไปนะฮะแอคแท็กมาอย่าหาว่าพี่อย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับผมปุ๊บเอ็งไม่มีสินค้าก็หยุดการผลิตหยุดการขายไปก่อนแล้วก็มาแล้วครับผมอันนี้มาอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยเอ้ยสวัสดีเพื่อนตบเกียร์แตกครับผมตบเสร็จปุ๊บผมขายตรงนี้ทิ้งครับทำการเซลล์ทิ้งเลยแล้วก็ย้ายคนกลับบ้านนะฮะเราจะเอารถของเรานะครับผมไปขนยากลับมาที่บ้านให้หมดนะฮะโอเคแล้วก็ให้คนเฝ้าไว้คนหนึ่งนี่มีคนเฝ้าคนหนึ่งนะผมในมีไอเทมอะไรมั้ยไม่มีไอเทมอะไรนะครับผมตอนนี้รถของเราก็ผมก็ได้ทำการขนถ่ายสินค้าจากบ้านน้อยนะฮะมาบ้านหลักของเรานะครับผมโอเคแม่ทำงานกันอย่างเป็นระบบนะฮะงานนี้โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะฮะเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย